สวัสดีค่ะช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะวันนี้จะทำคลิปมาถ่ายวิวข้างนอกมาเที่ยวนอกเมืองนะคะตามชมไปดูเลยนะคะมีน้ำตกเล็กด้วยค่ะสวัสดีค่ะเชิญชมวิวนอกเมืองอากาศธรรมชาตินะฮะวันนี้มานอกเมืองนะคะมาทำทิวทัศน์วิวสวยๆมีภูเขามีแต่ภูเขาเลยนะคะไอซ์แลนด์น้ำตกเล็กน้ำลดลงเลยนะคะนี่สถานที่ที่กลับมาไกลมากเลยนะคะมีภูเขาอันนี้น้ำลดลงนะคะเราจะต้องไปทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะพากันไปเก็บหอยนะวันนี้จะมาน้ำลงเยอะเลยนะคะอากาศดีมากเลยแต่เย็นนะเนี่ยดูเสียงน้ำตกเย็นฉ่ำเย็นหนาวทิวทัศน์สวยงามมากใครจะมาท่องเที่ยวไอซ์แลนด์นี่จะมาชมดูไอซ์แลนด์ตามนี้เลยนะคะมีทิวทัศน์สวยงามตามท้องเรื่องทะเลไอซ์แลนด์ช่วงนี้นะคะน้ำลดลงเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราคลิปต่อไปเราจะไปดูการเก็บหอยของไอซ์แลนด์มีหอยแมลงภู่เยอะแยะเลยค่ะมีทางขับไปขึ้นเขาตอนนี้เรากำลังพักก่อนเราจะต้องพักก่อนมาเรายังไม่ได้ลงไปเก็บหอยนะคะน้ำยังไม่ลงเยอะรอน้ำลงเยอะก่อนจะได้ไปเก็บหอยแมลงภู่ค่ะสนุกมากเลยนะคะวันนี้จะทำคลิปภูเขาสวยๆให้ดูค่ะตามชมเลยนะคะวิวสวยทิวทัศน์สวยๆงามๆของไอซ์แลนด์เนินทางขึ้นมาน้ำทะเลไอซ์แลนด์ทางนี้ก็มีที่จอดรถไว้พักก่อนเรามาถ่ายทำวิวทิวทัศน์สวยงามให้เพื่อนๆให้ติดตามช่องไอซ์อัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะนั่นคลิป
ต้นคริสต์มาสบางต้นใบกำลังจะขึ้นประเทศไอซ์แลนด์นะคะมีแต่ภูเขาเยอะมีคันหนึ่งมาแล้วมาจอดดูวิวถ่ายรูปสวยๆทางนู้นก็มีภูเขายังมีหิมะติดอยู่เป็นบางหย่อมๆหิมะยังละลายไปไม่หมดนะคะใครจะตามมาเที่ยวมาดูเราจะดูวิวสวยๆดูภาพสวยๆประเทศไอซ์แลนด์ค่ะภูเขาสวยมากเลยนะคะเชิญถามรับชมเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ให้ดูภาพสวยๆบางคนก็มาจอดเดินนะคะจอดเดินออกกำลังกายขึ้นเขาคนชอบขึ้นเขาขึ้นเขาเลยมีคนเข้ามาจะเดินขึ้นเขาแล้วก็จอดรถจะลงไปละจะลงไปดูน้ำตกวันนี้มีแดดออกหน่อยๆนะคะมีแดดออกนิดนึงก็หนาวอยู่นะคะแล้วเราก็จะจบคลิปแล้วนะคะค่อยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อัมพรไลฟ์แมนชแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวต่อไปจะได้ฟังคลิปต่อไปนะคะดูคลิปต่อไปพอจบก่อนนะคะ